านก็ถือว่ายังไม่พอใจในตัวเองด้วยแล้วก็เรื่องของระบบทีมด้วยหนูว่ามันยังแบบไม่เข้ากัน 100% เงี้ยค่ะมันยังต้องมีอะไรแก้ไขเยอะเลยวันนี้ก็เรามาฝึกซ้อมแล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องอะไรที่เรายังไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขต่อไปค่ะไต้หวันหนูว่าสำหรับทีมไต้หวันเขาก็เล่นค่อนข้างดีเลยค่ะเขามีเกมรับที่โอเคเลยเราก็จะประมาทเขาไม่ได้พรุ่งนี้เราก็ต้องสู้เต็มที่เหมือนกันค่ะใส่คุกกี้ยังต้องกินเยอะเดี๋ยวก็ใส่แล้วแน่นไปอีก thank you